ขนมญี่ปุ่นประจำสัปดาห์ครับวันนี้จะมี4อันนะครับคือ1คือนี้นะครับกูมินะครับเป็นกูมิยาวเป็นคล้ายๆกับเยลลี่แข็งๆหน่อยนะครับยาว50เซนพอทานไปแล้วนึกถึงอะไรในเมืองไทยนะครับประเด็นของวันนี้ตรงนี้นะครับอันที่2คือปลาหมึกส่วนอันที่3อันนี้โอ้อันนี้ญี่ปุ่นกำลังดังเลยนี่ออกใหม่เลยนะครับเป็นภาพยนตร์หนังการ์ตูนเรื่องคิเมทสึโนะยาเอบะนะครับแล้วก็สุดท้ายจะกินเซมเบอูนินะครับรสหอยเม่น อดุลชาแนลเป็นช่องที่แนะนำวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นนะครับท่านที่สนใจวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นโปรดช่วยกดติดตามด้วยนะครับกดชอบและคอมเมนต์ด้วยก็ยิ่งดีครับขอบคุณครับเรามาเริ่มกินกันเลย นะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าข้างในมันเป็นยังไงอ๋อออกมาแล้วเดี๋ยวท่านจะดูนี่มันจะเป็นสีนี้นะฮะสีชมพูเห็นไหมครับนึกถึงองุ่นบ้านเราก็เหมือนรสองุ่นนี่หว่าเดี๋ยวนะโอ้ยเนี่ยนะฮะยาวมากเลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูอย่างนี้นะครับดูโอ้ยยาวมากคือมันอย่างนี้นะฮะไอเนี่ยมันจะใช้ฉีกมันจะเป็นกูมิแบบฉีกนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันกินยังไงเอาลองฉีกยาวนี้เลยนะครับโอ้โหเนี่ยความยาวจริง50เซนน่ะอึ๊บแล้วก็กินอย่างนี้ก็คงจะกินอย่างเงี้ยฮะแน่นอนนะมันเป็นรสองุ่นนึกออกแล้วซูกัตซูกัตรสองุ่นเหมือนกันมากเลยเพียงแต่ว่าซูกัตไม่รู้รุ่นนี้เป็นไงรุ่นผมเนี่ยค่อนข้างจะแข็งหน่อยนะครับก็คือก็มันคงจะคล้ายกันน่ะส่วนผสมละใช่แล้วซูกัตใช่จำได้ต่อไปนะครับปลาหมึกนะฮะปลาหมึกก็คือทุกท่านก็คงจะเคยเดี๋ยวลองดูแล้วดูว่าจะนึกถึงอะไรนะครับก็เป็นปลาหมึกธรรมดานะฮะแน่นอนว่าเป็นปลาหมึกนะครับแต่ประเด็นก็คือทำให้นึกถึงอะไรในเมืองไทยนะถ้าบอกว่านึกถึงปลาหมึกก็จะเกินไปปลาหมึกก็แน่นอนอยู่แล้วนึกถึงปลาหมึกแน่นอนครับแต่ว่านึกถึงปลาหมึกอะไรนี่ประเด็นอยู่นี้คือแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีป้ามาขายปลาหมึกย่างในหน้าโรงเรียนก็จะรสจะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เป็นปลาหมึกที่เวลาเราจิ้มน้ำจิ้มแล้วเนี่ยรสมันจะคล้ายนี้ใช่ๆแน่นอนว่าของไทยคือมันจะออกหวานๆของไทยมันจะมีพริกอยู่ด้วยถูกไหมฮะมันจะมีรสเผ็ดๆเปรี้ยวๆนิดหน่อยผมจำภาพได้ตอนที่ผมเรียนอยู่ม.1ม.ต้นอ่ะมันก็จะมีทุกวันเนี่ยไม่ปลาหมึกก็ถั่วแขกอ่ะที่แขกขายอ่ะฮะก็เราก็ไม่รู้แต่ก่อนพอสักพักหนึ่งก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องบอกเฮ้ยอย่างรู้ไหมเนี่ยแขกที่มันใช้ตีนทำนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่เคยแต่ว่ามีวันนึงก็เห็นจริงไง
แขกที่ขายตัวเนี่ยเอาช้อนที่ตักตัวเนี่ยไปแคะตีน ปลาหมึกนี่ของโปรดเลยผมขาดไม่ได้ตั้งแต่เด็กๆแต่พอมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยขาดบ่อยเพราะว่ามันแพง ซื้อกินบ่อยไม่ได้นี่เมียด่า ต่อไปเป็นเส้นเบนะฮะรสหอยเม่น เปิดดูนะฮะก็ปกตินะฮะมันคล้ายๆคาราเมลเหมือนกันนะนึกถึงคาราเมลเมื่อก่อนอ่ะมันคือมันจะคล้ายไอ้นี่แล้วผมว่าวิธีการทำเนี่ยขั้นตอนการทำแนวความคิดเลยคล้ายกันหมดก็คือข้าวตังหรืออะไรวะที่มันเอาข้าวเนี่ยปั้นๆแล้วไปย่างแล้วก็จะมีหน้าน้ำตาลบ้างหน้าหมูหยองหน้าพริกเผาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะใช่มันแน่นอนมันจะออกหวานแล้วก็เค็มๆหน่อยส่วนหอยเม่นนี่ผมจะคล้ายข้าวตังมากกว่านะไม่ใช่เหมือนไม่ใช่คล้ายข้าวเกลียบกุ้งคือมันจะมีความหนาไงฮะเดี๋ยวต้องกินอีกอันพิสูจน์เพื่อให้แน่ใจต้องกินอีกชิ้นหนึ่งคือมันจะมีความหนาเห็นไหมฮะมันจะไม่ได้บางแบบข้าวเกลียบนึกถึงข้าวตังแต่ว่าข้าวตังบ้านเรามันจะเป็นเม็ดๆถูกไหมฮะมันจะกัดเข้าไปมันจะคนละแบบก็จริงแต่ว่ามันคล้ายกันเสียงอะไรก็คล้ายกันถ้ามีน้ำชานี่จะเยี่ยมนะตังจริงมือฮะเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วน้ำชาพิเศษเรื่องนี้มันก็ไม่พิเศษหรอกก็คือเอาใบชาที่ซื้อเนี่ยใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ใส่น้ำธรรมดาไม่ใช่น้ำร้อนอันนี้จะอร่อยมากคือการที่ไม่ใช้น้ำร้อนเนี่ยมันจะมีข้อดีคือจะไม่ทำลายกลิ่นของชาก็เป็นชาถูกๆซื้อผมปกติตอนนี้ดื่มโอ้ยโอจะเยี่ยมเรากลับมาที่นี่นะฮะตัวปัญหาที่ยังนึกไม่ออกมันเหมือนอะไรวะมันแน่นอนมันเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยถ้าผมปกติผมไม่ค่อยกินยานะแล้วก็ถ้ากินยามันจะไม่ค่อยได้เคี้ยวถูกไหมมันจะใช้กลืนนะคือเข้าไปในปากอ่ะแน่นอนมันจะคล้ายๆยาเม็ดน่ะขนมอะไรวะแบบขนมที่มันขนมถั่วเวลากัดออกไป อันนี้กินหมดไม่ได้เดี๋ยวลูกด่า ต้องเหลือไว้ให้ลูกด้วยคือรสชาติรสองุ่นแน่นอนแต่ว่าทำให้นึกถึงตอนกินยาเม็ดน่ะเอาเข้าปาก
จำไม่ได้โทษทีฮะนึกถึงได้แต่ยากับดาน่ามาเจอกันถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับพบกันใหม่นะครับ